ดราม่าร้อนชาใบวชิรวิทย์ถูกแฉพฤติกรรมติดแฮชแท็กบอยคอตไบต้องบอกว่าเป็นดราม่าร้อนๆครับเสียงแบบฉากันไปเลยทีเดียวติดเทรนด์ทวิตเตอร์ครับเมื่อนักแสดงหนุ่มอย่างใบวชิรวิทย์ชีวอารีที่หลายคนนะครับรู้จักในบทสารวัตรจากซีรีส์ดังครับเพราะเราคู่กันทูเกเตอร์เดอะซีรีส์วายเกิดประเด็นดราม่าขุดพฤติกรรมทางแฮชแท็กบอยคอตไบและแฮชแท็กใบวชิรวิทย์จนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโดยข้อความในเนื้อหาของแฮชแท็กนะครับบอยคอตไบได้ระบุถึงพฤติกรรมของไบที่สอบไปในทางวีรกรรมที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเลือกปฏิบัติต่อคนในชุมชน LGBT ประณามล้อเลียนรูปลักษณ์ผู้อื่นสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยแสดงอาการก้าวร้าวในโรงเรียนรังแกผู้อื่นคุกคามทางเพศคัดลอกผลงานหรือขโมยผลงานความคิดของผู้อื่นหรือจะเป็นสื่อลามกอนาจารต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยใช้แอคเคาท์สาธารณะติดตามแอคเคาท์สื่อลามกแสดงท่าทางที่ไม่ดีต่อในขณะทำงานต่อผู้ร่วมงานใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมมีแชทเปลือยกายวงเล็บโป๊อีกทั้งยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะครับได้ออกมาสรุปเรื่องราวดราม่าดังกล่าวดังนี้สรุป TL Hashtag Boycott Bite 1. ดราม่าเรื่องไบและแฟนตอนไปเที่ยวไต้หวันคนจีนออกมาด่าไม่แน่ใจประเด็นต้นเรื่องแต่สุดท้ายลามไปจนถึงเรื่องหนึ่งคนจีนด่าคนไทยไต้หวันฮ่องกงทีมเดียวกันตอนนั้นก็เถียงกันจน Hashtag ชานมข้นกับเลือดแฮชแท็กมิลชีอาริอันดังขึ้นมา 2. เรื่องผ่านไปสักพักใหญ่ๆใบออกมาอัดคลิปขอโทษเท่ากับพังเพราะเรื่องมันซาไปแล้วดันออกมาพูดให้คนจีนลุกฮืออีกรอบ 3. มีคลิปสัมภาษณ์ไบในนิตยสารเอลออกมาพูดถึงเรื่องวีรกรรมวัยเด็กอย่างภาคภูมิใจ 4. อดีตครูที่เตรียมอุดมออกมาทวิตถึงวีรกรรมสมัยเรียนของไบว่าไม่ธรรมดา 5. มีคนไปท้าให้ครูออกมาแฉอย่าพูดลอยๆแต่ครูไม่พูดวงเล็บมีคนแจ้งว่ามีคนไปด่าครูแต่เราไม่แน่ใจนะคะไม่ทันเห็น 6. เด็กเตรียมทนไม่ไหวก็ออกมาแฉกันทั้งเรื่องวีรกรรมวันงานเรื่องเตะบอลอาศัยคนอื่นเรื่องเหยียดเพศต่างๆวงเล็บมีเล่ามาเรื่อยๆสักพักแล้วและมีคนแจ้งว่าได้รับการบาดเจ็บจากวีรกรรมของไบต์นอกจากนี้ยังมีคนออกมาแฉพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของไบต์อยู่เรื่อยๆทั้งเรื่องของการทำงานสูบบุหรี่ไฟฟ้าคลิปสมัยเด็ก follow account 18บวกโพสต์ IG story ภาพเปลือยชายวงเล็บไม่ใช่ไบเป็นรูปถ่ายอาร์ตลอกดีไซน์แบรนด์อื่นและอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลจนก่อให้เกิดเป็น hashtag bite boycott รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องตามได้ที่ account @gandoptolove หลังจากเกิดดราม่าเดือดในทวิตครับแฟนคลับไบวชิรวิทย์ก็ไม่นิ่งนอนใจส่งกำลังใจถึงให้อย่างเร็วแบบรัวๆพอเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นมานั้นครับเป็นเหตุการณ์ในอดีตไปแล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดราม่าครับของนักแสดงหนุ่มคนดังอย่างหนุ่มไบวชิรวิทย์ชีวอารีณตอนนี้ครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ